คุณจุรีพรสินทุไพรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดณหมู่บ้านท่าลาดตำบลแสนสุขอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดณหมู่บ้านแห่งนี้ถือได้ว่าอยู่ในชนบทเพราะมีระยะทางที่ไกลจากจังหวัดร้อยเอ็ดถึง70กว่ากิโลเมตรแต่กลับห่างจากจังหวัดยโสธรเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นโดยมีแม่น้ำชีกั้นระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับจังหวัดยโสธรในช่วงวัยเด็กเป็นเด็กบ้านนอกที่ต้องทำงานทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ทั้งทำนาทำมาค้าขายตั้งแต่วัยเยาว์โดยเกิดในครอบครัวของคุณพ่อใสสินทุไพรเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นและคุณแม่ผาดสินทุไพรมีพี่น้องร่วมมารดา7คนคือนายนิสิตสินทุไพรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพี่ชายคนโตคนที่สองนายอำนาจสินทุไพรอดีตผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารธกส.สาขานครสวรรค์คนที่สามคือคุณจุรีพรสินทุไพรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดคนที่สี่นายชัยสินทุไพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุขจังหวัดร้อยเอ็ดคนที่ห้าคุณจำเนียนเลี้ยงรอดเปิดกิจการค้าขายส่วนตัวและดูแลมารดาอยู่ที่บ้านจังหวัดร้อยเอ็ดคนที่6คุณสุภัสราสินทุไพรรองผู้จัดการธนาคารกรุงศรีสาขาหัวหินคนสุดท้องนายวิเชียรชนินสินทุไพรอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประวัติการศึกษาประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่4ณโรงเรียนบ้านท่าลาดท่าลาดวิทยาคารจังหวัดร้อยเอ็ดประถมศึกษาปีที่5ถึงปีที่6โรงเรียนเทศบาลสุขวิทยากรตั้งตรงจิต15จังหวัดยโสธรมัธยมปีที่1ถึงปีที่3โรงเรียนยโสธรพิทยาคมจังหวัดยโสธรมัธยมปีที่4ถึงปีที่5โรงเรียนทวัตบุรีวิทยาคมจังหวัดร้อยเอ็ดปวช.วิทยาลัยเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและยังเป็นประธานรุ่นอายุ14ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกับพันตำรวจเอกสุภชัยขุยแก้วคำผู้กำกับการฝ.8ตำรวจภูธรภาค3จังหวัดนครราชสีมาอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาและสถานีตำรวจภูธรบางละมุงร่วมกันริเริ่มก่อสร้างร้านตำนานคนอีสานสาขาพัทยาเป็นสาขาแรกในปีพุทธศักราช2549จนประสบผลสำเร็จด้วยสาขาแรกบริหารงานโดยคุณออฟบุชายซึ่งได้จบจากสถาบันการบินพลเรือนและจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมบำรุงรักษาอากาศยานอดีตเคยทำงานบริษัทปตท.สผ.และคุณจ๋าน้องสาวพันตำรวจเอกสุภชัยผุยแก้วคำและได้ก่อตั้งสาขาที่2คือสาขากรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2554โดยสาขากรุงเทพบริหารงานโดยคุณเอบุตรสาวและคุณบอยบุตรเขยทั้งคู่จบปริญญาโท MBA จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งตำนานคนอีสานสาขากรุงเทพได้เปิดให้บริการมาวันนี้ก็ครบ6ปีแล้วตลอดเวลาที่เราเปิดให้บริการทีมงานของเราให้บริการด้วยหัวใจพร้อมทั้งสร้างสรรค์และมอบแต่ความสุขความสนุกสนานให้กับลูกค้าทุกค่ำคืนตำนานพยายามสร้างสรรค์องค์กรให้น่าอยู่โดยมีการจัดกิจกรรมให้พนักงานในทุกปีเช่นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม CSR กิจกรรมกีฬาสีและอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นก็เพื่อเป็นประโยชน์ให้พนักงานและองค์กรของเราได้เข้มแข็งยิ่งขึ้นไปและเนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันครบรอบการเปิดให้บริการร้านตำนานคนอีสานสาขากรุงเทพครบรอบ6ปีพวกเราทุกคนขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่คอยอุดหนุนและคอยเป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดเวลาทีมงานตำนานคนอีสาน
จะสร้างสรรค์และปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปและอีกไม่นานเราจะมีสาขาที่3เปิดให้บริการในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนอกจากนี้บริษัทในเครือยังมีธุรกิจโรงแรมในนามเดอะตำนานพัทยาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทหรือ TK รีสอร์ทเดิมซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างกำลังปรับปรุงพัฒนาสู่การเป็นโรงแรมที่สมบูรณ์แบบในอนาคตและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นนี้มีเฮียบุญกว้างถนัดขาร่วมเป็นหุ้นส่วนบริหารงานโดยคุณเอ็มบุตรชายซึ่งได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปริญญาโทมหาวิทยาลัยการออกแบบภาษาสาขาการออกแบบธุรกิจและการจัดการ The New School of Design นิวยอร์กประเทศอเมริกาโดยบริษัทในเครือทั้งหมดประสบผลสำเร็จได้ในวันนี้สืบเนื่องจากความมุ่งมั่นความพยายามอีกทั้งความตั้งใจขยันอดทนทุกอย่างรวมกันจึงทำให้ประสบความสำเร็จในการบริหารงานของบริษัทในเครือได้อย่างสมบูรณ์แบบ